โอกาสเกิดจากความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนโอกาสเกิดจากการเห็นความเรียบง่ายในความซับซ้อนเพราะความสำเร็จเกิดจากโอกาสที่เหนือกว่าเว็บไซต์สมัครงานที่คัดสรรเฉพาะตำแหน่งงานคุณภาพ nationejobs.com premium career move คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเบนก็มายืนอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กเจ้าพระยา24ชั่วโมงค่ะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราก็ยืนอยู่ข้างๆเบนแล้วนะคะนั่นก็คือคุณหมอ2ท่านค่ะท่านแรกนะคะแพทย์หญิงอรุณและท่านที่2นายแพทย์นฤทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับแรกนะคะคงต้องเรียนถามค่ะถึงคอนเซปต์ในการก่อตั้งโรงพยาบาลเด็กเจ้าพระยาค่ะครับเพราะสโลแกนที่เรียกว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กนะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งโรงพยาบาลเด็กเจ้าพระยาเพราะมองแล้วว่าการเจ็บป่วยของเด็กเนี่ยเกิดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วในการเจ็บป่วยของเด็กก็มีความทุกข์ของพ่อแม่ด้วยความทุกข์ของเด็กด้วยเด็กหลายๆคนก็มักจะไม่อยากมาโรงพยาบาลกันนะครับเนื่องด้วยจากสถานที่ต่างๆก็จะดูอึมครึมทึมบรรยากาศไม่ชวนให้มาใช่ครับเราก็เลยจะทำยังไงให้เด็กมีความสุขมีความสนุกสนานที่จะมาโรงพยาบาลนะครับก็เลยมีการจัดแต่งสถานที่ให้ดูว่ามีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมเรื่องของพัฒนาการและให้เด็กมีความสุขนะครับค่ะกลับมาที่แพทย์หญิงอรุณค่ะในส่วนของการบริการรักษาต่างๆเรามีบริการอะไรบ้างคะเราดูแลตั้งแต่แรกเกิดนะคะก็ดูแลเด็กปกติตั้งแต่การคลอดมานะคะปัญหาของเด็กเนี่ยท่านแม่เป็นไหมค่ะนะคะสอนตั้งแต่แรกเกิดเลยว่าเลี้ยงเด็กให้กินนมแม่เป็นอย่างไรนะคะโดยมากโรงพยาบาลเราก็สนับสนุนให้กินนมแม่ให้มากที่สุดค่ะกรณีที่มีปัญหาถึงจะให้รับประทานนมผสมนะคะแล้วก็ส่งเสริมด้านสุขภาพดูการดูแลว่าเด็กเนี่ยเจริญเติบโตสมวัยไหมมีการให้วัคซีนตามอายุต่างๆนะคะในด้านเด็กเจ็บป่วยแล้วก็มีการดูแลตั้งแต่เด็กเจ็บป่วยทั่วไปซึ่งเป็นไข้หวัดนะคะเรื่องของท้องเสียซึ่งของโรคนี้เป็นโรคที่พบบ่อยแล้วก็เป็นโรคเฉพาะต่างๆตั้งแต่ปอดบวมนะคะเรื่องของการที่เด็กมีปัญหาทางอวัยวะต่างๆนะคะทางระบบต่างๆแล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางทุกระบบนะคะที่จะดูแลค่ะเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลเด็กเจ้าพระยา24ชั่วโมงเนี่ยเราก็ดูแลตั้งแต่ชักก็24ชั่วโมงจริงๆนะคะตั้งแต่8โมงจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราก็จะอยู่ที่แผนกคลินิกเด็กนะคะแต่ว่าเกินหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าเนี่ยก็จะอยู่ที่แผนกฉุกเฉินค่ะแล้วในส่วนของช่วงอายุเด็กค่ะเรารับบริการตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบคะตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ18นะคะ18นี่ก็ยังรับรักษาอยู่ด้วยเหตุผลอะไรอะคะก็เนื่องจากว่าเราเลี้ยงเราดูแลเด็กเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดมาเพราะงั้นเด็กนี่ก็มักจะคุ้นเคยกับหมอเด็กนะคะเพราะงั้นพอเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งมีปัญหาต่างๆเนี่ยเด็กมักจะยินดีที่จะคุยกับคุณหมอเด็กมากกว่าคุณหมอผู้ใหญ่เป็นช่วงคาบเกี่ยววัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ด้วยนะคะกลับมาที่นายแพทย์นฤทธิ์ค่ะในส่วนของโซนต่างๆที่เราจัดไว้สำหรับเด็กๆแบ่งเป็นกี่โซนยังไงบ้างคะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งเป็น2โซนหลักนะครับก็คือโซนของเด็กเล็กนะครับแล้วก็โซนของเด็กโตนะครับในโซนของเด็กเล็กเองเราก็มีโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งจะมีภาพที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กเด็กสามารถคลานไปเล่นกับภาพที่อยู่บนโปรเจคเตอร์ได้นะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนที่เป็นกิจกรรมนะครับให้เด็กขึ้นไปเล่นแล้วก็เอ็กซ์ไซส์นะครับซึ่งในส่วนนี้นี่เองทางโรงพยาบาลเราก็มีนักกิจกรรมบำบัดซึ่งจะเป็นนักกิจกรรมบำบัดเพื่อส่งเสริมเด็กที่มีปัญหาเรื่องการพัฒนาการนะครับได้ฝึกตรงนี้อีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนของเด็กโตก็จะเป็นโซนอ่านหนังสือมุมสงบนะครับโซนตู้ปลานะครับให้เด็กได้พักผ่อนจิตใจนะครับแล้วก็ได้มีความสุขกับการได้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กนะคะค่ะคงต้องทิ้งท้ายค่ะให้แพทย์หญิงอรุณนะคะช่วยฝากคำแนะนำถึงผู้ปกครองที่ชมอยู่ค่ะการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการถ้าเราดูแลสุขภาพดีการเจ็บป่วยก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเรื่องของการดูแลตั้งแต่อาหารที่รับประทานนะคะตั้งแต่เริ่มต้นว่าสนับสนุนให้รับประทานนมแม่นะคะพอเด็กโตขึ้นก็ให้ทานอาหารเนี่ยให้ครบส่วนรู้จักการป้องกันการติดเชื้อโรคนะคะ
ตั้งแต่การทำความสะอาดมือพยายามไม่ให้เด็กเนี่ยอุ้มมือหรือเอาของเล่นเข้ามาอุ้มนะคะแล้วก็เวลาเจ็บป่วยเนี่ยให้เด็กเนี่ยปูผ้าปิดปากนะคะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคของตัวเองเนี่ยไปสู่เพื่อนฝูงแล้วก็ไม่รับเชื้อโรคจากคนอื่นมานะคะเมื่อเจ็บป่วยเริ่มไม่สบายเนี่ยก็ควรจะมาปรึกษาหมอตั้งแต่แรกนะคะแผนกโรงพยาบาลเด็กเจ้าพระยาเนี่ยเราก็มีหมอดูแลเนี่ยครบส่วนแม้แต่ว่าโรคเฉพาะทางเช่นทางกระดูกนะคะทางตาหรือทางฟันเนี่ยเราก็มีแพทย์เฉพาะทางค่ะในวันนี้นะคะได้ความรู้ครบถ้วนทีเดียวขอขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าความสำเร็จของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนของโรงพยาบาลเจ้าพระยานั้นถือเป็นต้นแบบและแรงกระตุ้นให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดและโรงพยาบาลรัฐให้เปิดบริการในลักษณะเดียวกันซึ่งนอกเหนือจากจะสามารถใช้สถานที่และเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ยังส่งผลดีโดยรวมต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติอีกด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโรงพยาบาลเจ้าพระยาที่เบ้นนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะการเปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนซึ่งเป็นบริการใหม่ของทางโรงพยาบาลนั้นเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าการเจ็บป่วยเลือกเวลาไม่ได้บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยไม่ทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายหรือไม่จนกว่าจะพบแพทย์เฉพาะทางซึ่งหากเกิดเจ็บป่วยนอกเวลาทำการก็จะพบแต่หมอเวรหรือแพทย์ฝึกหัดซึ่งทำให้ผู้ป่วยขาดความเชื่อมั่นในการรักษาก็ต้องรอจนถึงเช้าเพื่อไปพบแพทย์เฉพาะทางแต่บางครั้งการเจ็บป่วยรอไม่ได้หรือตัวผู้ป่วยเองก็ไม่มีเวลาในช่วงกลางวันทางโรงพยาบาลจึงนำแนวคิดนี้มาพัฒนาต่อยอดและจากความสำเร็จของศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนนี้มองว่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้หลายๆโรงพยาบาลในต่างจังหวัดและโรงพยาบาลรัฐเปิดบริการในลักษณะเดียวกันมากขึ้นถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนส่วนรวมเนื่องจากสามารถใช้สถานที่และเครื่องมือแพทย์ราคาแพงได้อย่างเต็มที่มากขึ้นดีกว่าการไปสร้างโรงพยาบาลใหม่หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ราคาแพงแต่ใช้งานไม่คุ้มค่านายแพทย์พงพัฒน์ประธานนวนิตกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเจ้าพระยา